พื่อที่จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพดอกไม้ธูปเทียนทองเพื่อที่จะได้ไปรองรับน้อมกำนับพระรัตนตรัยในวิหารลานบุญของวัดของเราแม่ตอนนี้ก็เข้าแถวมาแล้วแบ่งกันเป็นแถวเลยนะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุตอนนี้ท่านใดที่อยากจะมาเสี่ยงทายรอยประทีปหรือว่ารอยกระทงประจำวันเกิดของท่านนะก็ว่าเวียนมาได้ตรงด้านขวาเลยของท่านว่าซ้ายมือของท่านจะมีกระทงน้อยๆหลายๆสีประจำวันเกิดนะวันเกิดของท่านวันไหนท่านก็นำสีนั้นไปลอยกระทงด้านหลังพระท่านท้าวเวสสุวรรณหรือว่าท่านพระวิษณุที่อยู่ที่ด้านหลังนู้นมันจะมีร่องแม่น้ำเล็กๆเพื่อที่จะได้ลอยอาหารเอ็นไพร์